ดีค่ะพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำวันที่27กุมภาถึง2มีนาคมนะคะก็ภาพแนวโน้มของดัชนีสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะแกว่งตัวเป็นไซด์เวย์ต่อไปนะคะแต่ว่ากรอบการแกว่งตัวเนี่ยอาจจะกว้างขึ้นแล้วก็มีความผันผวนมากขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการลงมาพักฐานอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย10วันหรือ EMA 10วันนะคะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะคะทำให้ยังมีแรงส่งในทางบวกอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือ MACD เนี่ยยังแสดงความเป็น bullish อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ายืนเหนือ signal line แล้วก็ zero line ได้มาโดยตลอดนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถทะลุผ่านแนวต้าน1148จุดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มองแนวต้านถัดไปไว้ที่1160จุดนะคะแต่ว่าเนื่องจากเครื่องมือระยะสั้นที่ยังอยู่ในเขต overbought นะโดยเฉพาะตัว modify เนี่ยอยู่มาได้ประมาณสัก1เดือนกว่าๆแล้วนะคะก็คิดว่าจะยิ่งทำให้มีความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวลงก็มีอยู่ได้ตลอดเวลานะคะเราก็มองแนวรับสำหรับการปรับลงรอบนี้ไว้ที่ 1,120 จุดนะคะก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเหวี่ยงทั้งขึ้นทั้งลงนะคะซิกแซกนะคะเป็นผันผวนในกรอบกว้างๆนะคะจนกว่าดัชนีเนี่ยจะปรับตัวลงแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยจะส่งสัญญาณออกมาแล้วก็กลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้นะคะก็หุ้นในสัปดาห์นี้เราเลือกเป็น selective buy นะคะเพราะว่าแม้ว่าหลายตัวเนี่ยจะปรับราคาขึ้นมาจนอยู่ในราคาที่สูงมากแล้วแต่ก็ยังมีบางตัวที่ยังแลกกาดแต่ว่าแนวโน้มดีหรือว่าบางตัวที่ปรับฐานลงมาแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวนะคะอย่างสัปดาห์นี้เราก็เลือกมาก็มี IVL SCB CPF นะคะแล้วก็ TTA นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัว IVL จะเห็นว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยราคาลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวหลายคนก็ตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าก็ไม่แปลกเท่าไหร่เพราะว่าขึ้นมานานหลายสัปดาห์แล้วนะคะก็ควรจะได้พักบ้างนะคะแต่ว่าระยะกลางๆเนี่ยยังคงความแข็งแรงอยู่เพราะว่า MACD เนี่ยดอยตัวอยู่เหนือซีโร่ไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเพียงการพักตัวระยะสั้นๆนะคะ IVL ก็จะมีแนวรับอยู่ที่37แนวต้าน45แล้วก็คัทลอสที่35ค่ะถัดมาจะเป็นตัว CPF นะคะก็ระยะกลางนะคะจะเห็นการแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนด์นะคะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวล่าสุดนี้พักตัวลงมานานนะคะหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็น่าจะลงเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าลงมาอยู่ที่กรอบล่างของเทรนด์ไลน์แล้วก็มี MA 25วันนะคะทำหน้าที่เป็นแนวรับรองมาอีกชั้นหนึ่งนะคะดูแล้วดาวไซด์ต่ำค่ะถ้าลงก็ไม่น่าลงลึกกว่านี้มากนักมีโอกาสปรับตัวขึ้นมากกว่านะคะ CPF จะมีแนวรับที่ประมาณ 34-35 บาทนะคะแนวต้าน 38-39 บาทแล้วก็คัทลอสที่33บาทค่ะถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มแบงก์ว่างนะคะจะเป็นตัว SCB นะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาในสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามี EMA 10วันนะคะคอยพยุงราคาไว้ไม่ให้ลงลึกมากนักก็น่าจะเป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้นนะคะเพื่อให้เครื่องมือที่อยู่ในเขต overbought เนี่ยปรับลงสู่ระดับปกตินะคะซึ่งตอนนี้ก็ลงมาสู่ระดับปกติได้นะคะคิดว่ามีแนวโน้มที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะคะ SCB จะมีแนวรับที่126บาทแนวต้าน133แล้วก็คัทลอสที่125ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวจะเป็นตัว TTA ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยไหลลงมาแรงทีเดียวนะคะหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะจนกระทั่งเริ่มยืนได้ที่เส้นค่าเฉลี่ย75วันนะคะก็ถือเป็นการลงมาในแนวรับระยะกลางนะคะที่รองรับเอาไว้อยู่แล้วก็เครื่องมือ Modify Stochastic เนี่ยอยู่ในเขต Oversold แต่ว่าก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นได้บ้างแล้วนะคะราคาหุ้นก็เลยดูมีดาวไซด์ต่ำแล้วก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ในไม่ช้านะคะ TTA ก็น่าจะสามารถรีบาวกันได้นะคะโดยที่มีแนวรับ 19.80 แนวต้าน 22.50 แล้วก็คัทลอสที่ 19.50 ค่ะก็สำหรับในส่วนของเทคนิคสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ